in the open zoo, not so far from Pattaya. We pay a visit today on the 8th of June 2004. ออกจะเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองแล้วก็ใส่ยาแดงกลับบ้านได้เลยค่ะ
หนึ่งชิ้นค่ะนี่เรียกว่าคิกเกอร์ถือไว้ที่แบะที่มือซ้ายลองสั่นให้เกิดเสียงดูค่ะแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งสั่นพอก่อนค่ะไว้สั่นเนื้อสัตว์ของเราออกมาเพราะว่าการสั่นนี้จะทำให้สัตว์ของเรานี้ไม่ตรงเพราะทำร้ายขุดหูทันทีนะคะวันนี้ขอถามก่อนคุณหูมากับใครคะมาณนครขอนแก่นครับผมโอเคค่ะถ้ามาแล้วแบบนี้นะคะหันหน้าไปทางทุกท่านนะเทศบาลได้มองไว้เลยนะคะก่อนที่จะไม่ได้คุณหูกลับไปด้วยแล้วนะคะวันนี้นะเดี๋ยวจะให้อยู่ที่นี่เลยนะคะคุณหูคะวันนี้เนี่ยพร้อมหรือยังคะพร้อมพร้อมแล้วครับยืนอยู่คนเดียวได้ไหมคะดิฉันกลับไปก่อนรวมกันค่ะไม่ได้ขอคุณหนูนอนไม่ได้ไม่เป็นไรยืนอยู่เป็นเพื่อนค่ะแบบนี้นะต้องยืนอยู่เป็นเพื่อนออกมาด้วยค่ะสัตว์ของเราออกมาได้ยังคะแล้วก็ออกมาแล้วค่ะคุณหนูออกมาแล้วค่ะมากมายเลยมาพร้อมเสียงปรบมือกับนักแสดงใหญ่คนเรียกแล้วน่าจะหมู่ผลค่ะน่าจะโรนัลโด้ท้าจะบอกว่าขยะเหล่านี้กว่าจะได้มาต้องสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติของโลกไปมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นควรช่วยกันแนะนำขยะเหล่านี้มาทำการรีไซเคิลเก็บไปก็บ่นไปฟังเสียงบ่นค่ะเสียงบ่นนะคะเด็กๆขยะไปสุดท้ายแล้วนำมาทิ้งคะเขาบอกว่าขยะทุกชิ้นควรนำมาทิ้งลงถังค่ะเพื่อที่จะช่วยกันทำอะไรคะโรนัลโด้ช่วยกันรักษาโลกของเราไว้นั่นเองค่ะนี่ค่ะตัวนี้นะเป็นนาคพันธุ์ไทยถ้าเวลารับอาหารแล้วต้องยกมือไหว้กันแบบนี้เลยวันนี้ขอบคุณโรนัลโด้ดีมือขาวยังนำหรือชนีหัวกระโดดตัวนี้เป็นลูกชนีมือขาวค่ะชนีนะคะเวลาเป็นลูกชนีแบบนี้มีความน่ารักน่าเลี้ยงค่ะแต่เวลาโตขึ้นเขาจะมีความดุร้ายนะจะกัดแม้กระทั่งคนเลี้ยงเลยทีเดียวค่ะและอีกหนึ่งอย่างค่ะชนีเป็นสัตว์ที่สร้างบ้านแล้วหลับไม่เป็นนะคะเขาจะอาศัยหลับนอนอยู่บนต้นไม้เท่านั้นนะนานาทีถึงจะลงมาด้านล่างเพื่อดื่มน้ำเท่านั้นเองนะคะวันนี้ถ้าออกมาโชว์ความสามารถแล้วเราส่งเขากลับพักผ่อนทางด้านหลังก่อนเลยค่ะอ้าวนะกลับไปหาปกปุ่นทางด้านหลังเลยนี่ค่ะกลับไปทางด้านนี้เอาเลยค่ะและเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับสายนี้ที่กันบ้างค่ะสัตว์ชนิดนี้ชีวิตที่คล้ายๆกับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในวงตระกูลนกเอื้องนะคะทั้ง12สายพันธุ์เลยทีเดียวค่ะนกชนิดนั้นนะคะเขาจะมีสีสันที่สวยงามค่ะแล้วสังเกตที่ในตานะคะว่าในตาเขามีสีแดงไม่ใช่ทอเป็นสีดำเพราะว่าเขาเป็นเพศผู้นั่นเองนกชนิดนั้นจะมีปากที่แข็งแรงมากเขาจะใช้ปากนกชนิดนั้นนะคะใกล้จะสูญพันธุ์เต็มทีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะคะอย่าได้ล่าเขาเลยค่ะนี่ค่ะน้องแจ็คมาโชว์ความสามารถแล้วต้องส่งเขากลับพักผ่อนทางด้านหลังก่อนเลยขอเสียงปรบมือกับน้องแจ็คค่ะกลับไปพักผ่อนทางด้านหลังและดูวิธีการกระโดดเข้าโครงของเขาที่ค่ะจะใช้วิธีการกระโดดแบบนี้ต่างชาติเลยค่ะแซลพีสขอเสียงปรบมือให้อาสาสมัครของเราท่านนี้ค่ะครับคนไทยด้วยนะคะขอสักหนึ่งท่านไม่เป็นไรยืนอยู่ที่นั่งเลยให้เขายืนอยู่ที่นั่งเลยนะคะพอแล้ววันนี้เกิดอุปสรรคสำหรับอันหวะท่านนี้จักรยานค่ะ